ที่ข้าไปพักเรือนนอกชั่วคราวก็เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องที่ดวงไม่สมพงกับท่านหญิงตันยางท่านแม่ก็เห็นชอบแล้วท่านโหรับข้ากลับไปเช่นนี้ไม่มีปัญหาแน่เหรอคนฉลาดไม่พูดเรื่องพูดผีพิสดารเรื่องดวงไม่สมพงกันเดิมทีก็เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วตันยางนางร่างกายไม่แข็งแรงก็ควรจะไปหาหมอรักษาไม่ควรจะไปเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนั้นทำไมท่านมองข้าอย่างนี้ข้านึกว่าท่านโหยอมเชื่อว่ามีซะอีกข้าเคยบอกว่าเมื่อเจ้าแต่งกับข้าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้รับความอยุติธรรมเราตกหลุมนะถ้าตกหลุมอีกทีก็ดีเหมือนกันนะเป็นอะไรเหรอคงเพราะเมื่อคืนนอนไม่ดีนักขาเลยเป็นตะคริวให้ข้าดูหน่อยข้าเดินทางทำศึกผลทางพันลี้เจ็บขาอยู่บ่อยๆให้ข้าดูขาหน่อยข้าชำนาญอาการเจ็บขาของสตรีอย่าดูเลยดีกว่าบุรุษบนโลกล่ารู้สับเท่าเช่นนี้กันหมดเลยนี่เจ้าเคยพบเห็นบุรุษมามากหรือไงท่านโหอย่าเพิ่งเข้าใจผิดข้าพูดถึงองครักษ์ที่เรือนนอกต่างหากวันนั้นข้าไปหอเซียนหลิงเยี่ยมเยียนอาจารย์เจียนพวกเขาเกิดหายตัวไปอย่างไร้สาเหตุหมู่พ่อหาอยู่ค่อนวันก็ไม่พบดังนั้นข้าก็เลยพาตงชิงกลับโจสกุลหลัวพอถามดูพวกเขาก็บอกว่ารีบร้อนไปปลดทุกข์ช่างเถอะเรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นเพียงแต่ข้าต้องขอบคุณอนุเฉียวเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้นางกับท่านโหมารับข้าพร้อมกันช่างมีน้ำใจแล้วองครักษ์สองคนที่เจ้าพูดถึงข้าจะตรวจสอบอย่างละเอียดอาการบาดเจ็บที่ขาเจ้าไว้กลับถึงจวนแล้วข้าจะตามหมอมาดูให้แม่ไม่เห็นด้วยเจ้าเตร่เดินทางกระเถิดต่อขันขึ้นมาจะทำยังไงท่านโหคันของตันหยางก็เป็นเลือดเนื้อของสกุลสวีท่านแม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่สี่นะเจ้าไม่มีสิทธิ์พูดท่านแม่อย่าโมโหเลยยังไงซะตันหยางก็ตั้งคันอยู่ไม่ควรโยกย้ายเรือนนั้นเหอที่หลังสวนดอกไม้ก็ว่างอยู่นานแล้วมีคนคอยเก็บกวาดอยู่เสมอแม้ว่าจะเล็กไปหน่อยแต่มันก็สงบดีลูกว่าให้เขาสองคนย้ายไปพักที่นั่นชั่วคราวก่อนแล้วกันวิธีของท่านโหดีจริงๆเป็นเช่นนี้ก็หมดปัญหาไปหลายเรื่องลำบากพี่สะใภ้สี่แล้วที่ไหนกันนั่งเถอะเฮ้ยซื้ออีเหนียงเรื่องก่อนหน้านี้เจ้าก็อย่าถือโทษข้าด้วยเหตุผลเจ้าเป็นหูหยินโหเป็นนายหญิงใหญ่ของสกุลสวีให้เจ้าไปพักที่เรือนนอกชั่วคราวลำบากเจ้าแล้วก็จริงแต่ด้วยไมตรีเจ้าเป็นสะใภ้ของสกุลสวีเสียสละเล็กน้อยเพื่อลูกหลานของสกุลสวีไม่สมควรหรอกเหรอท่านแม่ตอนนั้นที่ไปอยู่เรือนนอกก็เพราะลูกยินยอมเห็นชอบเองท่านแม่ไม่ต้องกังวลไปท่านโหมาแล้วท่านโหมาแล้วเหรอ
โหมาแล้วเตรียมน้ำชาเร็วเข้าเจ้าค่ะข้ามีเรื่องอยากวานเจ้าหน่อยท่านโหสั่งมาได้เลยไปห้องเก็บของเอารันนกเลือดมา1ช่างโสมอีก2ช่างส่งไปให้ตันหยางบอกว่าผู้หญินมอบให้นามเป็นของบำรุงเจ้าค่ะท่านโหข้าน้อยได้จัดเตรียมชาเมฆหมอกเขาลูซานไว้รับรองท่านได้ยินมาว่าชานี้มีต้นกำเนิดจากรังนกแพร่พันอยู่ตามซอกหินแล้วยังมีบทกวีกล่าวไว้ว่าหน่อชาเหนือหมอกเมฆหอมกลุ่นใบมังกรสรรเสริญความหอมของชานี้เรือนซีซานตอนนี้ใครดูแลอยู่เป็นป้าหลิวที่คอยดูแลเรื่องเล็กใหญ่ที่นั่นเจ้าค่ะช่วงที่หูหยินไปพักที่เรือนนอกกี่วันนี้เป็นป้าหลิวที่คอยดูแลรับใช้ทุกอย่างนางเป็นใครกันก่อนนี้ป้าหลิวเป็นคนเฝ้าสวนที่จวนข้าเห็นนางทำงานรอบคอบดีครึ่งปีก่อนเลยส่งนางไปดูแลเรือนซีซานเรียกนางกลับมาไม่ทราบว่าป้าหลิวทำผิดอันใดหรือเจ้าคะจึงไม่รู้หรอกเลยเหรียญฝังไม่ทราบช่วงที่หูหยินพักอยู่เรือนนอกเนี่ยเดินทางออกนอกเรือนโอครักสองคนที่นางจัดเตรียมเฝ้ายามกลับละเลยหน้าที่เนี่ยเหรอที่เจ้าบอกว่าทำการรอบคอบดีเนี่ยท่านโหเหรียญฝังมีหน้าที่ดูแลเรื่องในจวนแต่กลับเลือกใช้คนผิดขอท่านโหอภัยด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าป้าหลิวจะทำการอย่างไม่รู้จักหนักเบาเช่นนี้เหรียญฝังก็เพิ่งมารู้วันนี้เองท่านโหเราคาดตรวจสอบเรื่องนี้แล้วย่อมจัดการอย่างยุติธรรมไม่ต้องตรวจสอบหรอกตรวจสอบไปก็ไม่พบอะไรคนที่ละเลยหน้าที่แบบนี้ต้องถูกลงโทษเจ้าค่ะ